สำหรับดราม่าอุ้มลัคนาอามิสูรพาน้องดิสนีย์ลูกสาวตัวน้อยเข้าร่วมงานแต่งงานของใบเตยอาสยามกับดีเจแมนแม่อุ้มเผยการออกงานครั้งแรกของน้องดิสนีย์เป็นไปได้ด้วยดีแต่ด้วยความน่ารักของลูกทำให้มีผู้ใหญ่เอ็นดูทั้งหอมทั้งจับแก้มเรื่องเกิดขึ้นทำให้คนเป็นแม่ไม่สบายใจมีชาวเน็ตเข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของอุ้มลัคนาอย่างต่อเนื่องบางคนเข้าไปคอมเมนต์เน็บแนมเปรียบเทียบกับลูกดาราคนอื่นจนคุณบอลกฤษณะอมิสูรพ่อของน้องดิสนีย์ต้องออกมาตอบกลับคอมเมนต์แบบสุภาพว่าอย่าเอาเด็กมาเปรียบเทียบเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์จะดีกว่าประเด็นดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นไปอีกเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้คอมเมนต์และมีผู้ไปกดถูกใจคอมเมนต์ดังกล่าวอย่างมากโดยข้อความดังกล่าวนั้นได้ระบุว่านางกินซูชิอุ้มลูกมือเลอะของดิบในไลน่าจะมีเชื้อโรคจากอาหารดิบบ้างนะที่เห็นคิดว่าสกปรกกว่าคนในงานจับซะอีกในโพสต์ที่ลงบางทีคนจับก็ไม่ได้สกปรกเขาอาจสะอาดก็ได้